สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขวัญอุษามณียืนยันสวยธรรมชาติปราศจากโบท็อกพอใจสิ่งที่พ่อแม่ให้มา Lucky in Game and Lucky in Love สำหรับนางเอกสาวขวัญอุษามณีไวทยานนท์หลังจากไม่มีข่าวคราวเรื่องความรักมาอัปเดตให้แฟนๆได้ใส่ใจมาสักพักใหญ่ก่อนหน้านี้สาวขวัญเผยถึงสถานะหัวใจที่เป็นสีชมพูเพราะซุ่มปลูกต้นรักกับหนุ่มนอกวงการได้ปีกว่าๆแล้วแถมรักนี้คุณแม่ไฟเขียวอยากให้ขวัญแต่งงานแล้วโดยขวัญอุษามณีได้มีโอกาสอัปเดตสถานะความรักกับนักธุรกิจชีวิตปัจจุบันดูเหมือนว่าจะแฮปปี้สุดๆล่าสุดขวัญอุษามณีให้สัมภาษณ์เพจดังถึงวิธีดูแลตัวเองว่าขวัญเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากใส่แมสนิดเดียวก็เตรียมตัวได้เลยว่าวันรุ่งขึ้นจะมีสิวก็ต้องหาครีมแต้มเอาไว้ก่อนล่วงหน้าพอสิวขึ้นทีหนึ่งก็หายากมากมันก็เลยทำให้ขวัญต้องดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กมีการไปดูเรื่องผิวหน้ากับคุณหมอประจำตัวมีการทำเลเซอร์ทำทุกอย่างพออายุ34ก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นส่วนฟิลเลอร์กับโบท็อกซ์ไม่มีตึงโดยธรรมชาติไม่ได้ทำอะไรเลยพ่อแม่ทำมาให้แล้วสวยครบด้วยออร์แกนิกเชื่อเรื่องวิวัฒนาการของเครื่องมือแพทย์มากกว่าไม่เชื่อเรื่องการเอาสิ่งแปลกปลอมภายนอกเข้าไปข้างในโดยส่วนตัวขวัญรักษากับคุณหมอตั้งแต่เด็กก็โดนสอนแบบนี้มาตลอดส่วนเรื่องการดูแลตัวเองก็ควรจะนอนเร็วถ้านอนแบบขวัญตีสามก็ไม่ได้การดูแลตัวเองจริงๆก็คือกินอาหารที่มีประโยชน์เลือกใช้ของที่มันอยู่ในตัวแล้วไม่อันตรายเช่นเครื่องสำอางแบบออร์แกนิกหรือเวชสำอางดูแลตัวเองส่วนการออกกำลังกายก็เป็นการดูแลตัวเองจากข้างในโยคะผสมกับบอดี้เวทอีกด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ